สวัสดีค่ะน้องใหญ่ใหม่ครับสวัสดีค่ะน้องใหญ่ใหม่แขกรับเชิญเห็นว่าวันนี้เป็นคนที่ลำบากมากๆแต่มีจุดเปลี่ยนของชีวิตใช่ไหมฮะค่ะคำว่าลำบากที่พูดถึงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะคือใครที่ท้อแท้ใครที่แย่อยู่ตอนนี้คือต้องฟังเลยแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยนะใครจะไปรู้ล่ะคะในอดีตเนี่ยคือไม่ต้องบอกไว้เลยนะว่าคือแย่มากต้องฟังเรื่องราวคือแย่จนถึงขนาดที่พ่อเนี่ยขอที่จะไปบวชเลยเพราะว่ากลัวเป็นภาระให้กับลูกคำว่าแย่ในที่นี้แย่หมายความว่าจนเหรอจนลำบากคือชีวิตเหนื่อยมากแล้วหาเงินเหนื่อยมากเหนื่อยจนขนาดพ่อบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวถ้าไม่ไหวเดี๋ยวพ่อไปบวชนะจะได้ไม่ต้องเป็นภาระลูกขนาดนี้เลยอ่ะพี่โอโอ้แต่วันนี้ค่ะชีวิตโคตรพลิกเลยใช้คำนี้ และจี๊ดจ๊าดมากๆแขกรับเชิญคนนี้นะคะพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่านะคะคุณกันพัฒน์สอนสีน้ำอ้อมนะคะหรือว่าคุณแพตตี้ฉายานางฟ้าออนไลน์เงินล้านค่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับเชิญค่ะโคตรแซ่บเลยโคตรแซ่บเลยแซ่บไหมแซ่บไหมแซ่บแซ่บคุณแพตตี้ใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณแพตตี้เมื่อก่อนอ่ะคือคุณพ่อลำบากถึงขนาดคุณพ่อจะไปบวชเลยเหรอโอ้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องราวเนี่ยมันลำบากถึงขั้นเราเนี่ยจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำบ้านที่เราเช่าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ถูกไล่ออกจากบ้านในสถานการณ์โควิดเราเป็นช่างเสริมสวยเรามีอาชีพเดียวอาชีพเดียวแล้วถูกสั่งปิดร้านทำเสริมสวยมากี่ปีสองปีค่ะก็แรกๆก็ดีนะสองปีแล้วก็พอโควิดมาปุ๊บไม่มีอาชีพอื่นทำอะไรไม่เป็นเสริมสวยเป็นอย่างเดียวค่ะนะคะแล้วก็ถูกสั่งปิดแล้วในระหว่างนั้นเราเป็นลูกคนโตเลี้ยงคุณพ่ออายุ73ลูกชายอีก2คนเรียนปริญญาตรีหลานด้วยครอบครัวตัวเองสามีที่ป่วยแล้วก็หมาอีก2ตัวโอ้โหอยู่ในบ้านหลังเดียวกันบ้านเช่าแล้วโควิดมาเราก็ติดค่าเช่าไปเรื่อยๆจนวันนั้นเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่มีเงินจ่ายนะเอากระเป๋าออกจากบ้านไปเลยแล้วก็รถก็โทรมาทวงอีกค่ะถ้าไม่มีเงินจ่ายเอารถมาเลยยึดรถยึดหมดเลยรายจ่ายนี่เยอะมากลูกเรียนมหาวิทยาลัย2คนเรียนวิศวะเรียนสถาปัตย์นะคะแล้วก็อีกคนนึงอยู่กรุงเทพคุณพ่อตัวเราค่าใช้จ่ายนี่โหหลายหมื่นบาทมากๆคือคนหาเงินนี่คุณแพตตี้คนเดียวคนเดียวอาชีพเดียวแล้วช่างเสริมสวยตอนนั้นที่โควิดเขาเลยสั่งปิดร้านเสริมสวยสั่งปิดร้านซึ่งเราอ่ะหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วค่าเช่าร้านอีกแล้ววันนั้นเราหาทางออกด้วยกันกู้เงินดอกนอกระบบสีสีดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าจ่าย 2,500 ทุกวันโอ้ยวันละ 2,500 กับการที่ไม่มีรายได้ไม่มีเลยแล้วยังไงอ่ะมันก็ทบไปเรื่อยๆดิฮะทบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็รู้สึกว่านรกมีจริงในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ค่ะคือนรกมากร้อนทุกวันร้องไห้ทุกวันคนในบ้านไม่เคยมีความสุขเลยแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยแหละเป็นตัวสร้างปัญหาไปเอาเงินดอกมาสร้างหนี้แล้วร้านของในร้านก็เริ่มหายไปเอาไปขายเอาไปขายมาจ่ายหนี้เขานี่เท่าไหร่โทษทีคุณแพตตี้30,000เองอ่ะโอ้โหเดี๋ยว30,000จ่ายวันละ 2,500 จ่ายมา365วันไม่มีวันไหนไม่จ่ายเลยโอ้ดอกก็โหดเหมือนกันนั่นเกินจำนวนที่ยืมไปเยอะแล้วนะคะแล้วมันหนักตรงที่ว่าเวลาที่เราไม่มีจ่ายเขาก็จะโทรมาเหมือนในข่าวเลยแล้วก็มายืนรออยู่หน้าร้านเราค่ะแล้วพอมาผีซ้ำน้ำพลอยอีกโควิดมาอีกถูกปิดร้านเลยทีนี้หนักเลยเราก็เลยต้องย้ายร้านไม่ใช่ว่าถูกปิดจากโควิดอย่างเดียวนะเจ้าของร้านมาล็อกด้วยไม่มีเงินจ่ายย้ายร้านไปอีกย้ายร้านไปอยู่ที่อื่นอีกกับโซซัสโซเซไปมีคนใจดีค่ะอ่ะแพตตี้หนูมาอยู่ตรงร้านนี้ก่อนต้องพาครอบครัวหอบกันไปหลายชีวิตมาก9ชีวิตไปอยู่ตึกแถวเราเปิดร้านข้างล่างแต่ยุคนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนคนไม่มาตัดผมสระผมใดผมหรือทำสีผมมานึกออกดู YouTube ทำเองตัดหน้าม้ามีอุปกรณ์ขายใช่ใช่มั้ยเคยทำอะไรเขาก็ทำอะไรเองทำเองม้วนสวงสวรทำเองหมดเลยแล้วคุณพ่อนึกยังไงคุณพ่อถึงไปบวชคุณพ่อพูดคำนั้นออกมาคือวันนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านทวงเราก็ต่อรองก่อนรถทวงหนี้เงินดอกทวงเราก็ร้องไห้ทุกวันไงคุณพ่อได้ยินเสียงเราร้องไห้เริ่มจากหลานก่อน
หลานเดินเข้ามาบอกว่าลูกหลานมีเต้กับโพลี่ขอไปอยู่หอกับเพื่อนเพื่อที่จะลดภาระมีจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนค่ะสองคนนะไปแล้วนะคุณพ่อได้ยินอีกคุณพ่อก็เดินบอกว่าพ่อจะไปบวชนะเพื่อที่จะลดภาระลดค่าใช้จ่ายและส่งบุญกุศลมาให้ลูกเราด้วยความเป็นลูกเราไม่อยากคุณพ่อไปหรอกคือไม่ยอมอ่ะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นท่านไปแล้วท่านไปบวชที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งตอนนี้ท่านยังบวชอยู่ร้องไห้ทุกวันเลยแล้วเวลาเราลำบากเราร้องไห้กับพ่อเราไปกอดพ่อแต่วันนั้นเราตื่นมาเราไม่เหลือใครแล้วอ่ะลูกที่เราเคยโอเคไม่มีอะไรกินเจียวไข่อะไรก็ด้วยกันก็ยังดีอยู่กับเราใช่คุณพ่อก็ยังรดน้ำต้นไม้อะไรให้เราเห็นท่านแต่วันนั้นตื่นมาซ้ายก็ไม่มีใครขวาก็ไม่มีใครสามีก็ป่วยเหลือแต่หมา2ตัวที่นอนข้างๆเราอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรา47ปีแล้วเราเลี้ยงพ่อคนเดียวไม่ได้ตายดีกว่าตัดสินใจเลยวันนั้นเดินเข้าไปในครัวหยิบมีดละจะฆ่าตัวตายนึกในใจว่าพี่ตี้เธออย่ารอดนะถ้ารอดเป็นภาระเป็นภาระอีกเธออย่ารอดพี่คิดยังไงทำไมถึงแบบไม่อะตอนนั้นเนี่ยมันหลังพิงฝาละแต่ว่าเรานึกถึงผู้หญิงคนนึงอาจารย์ของเราใช่ใช่อาจารย์สวยอ่ะนี่จะถามว่าพี่พัตตี้ไปเจอกับพี่สวยยังไงก่อนหน้านั้นเคยเรียนออนไลน์กับอาจารย์สวยเคยเรียนออนไลน์เรียนขายของออนไลน์แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้อาชีพนี้มันจะทำยังไงเพราะเราเป็นช่างเสริมสวยวันนั้นได้โทรไปหาอาจารย์สวยเพื่อจะบอกลาแต่อาจารย์สวยไม่รู้นะว่าเราจะบอกลาอีกมือนึงถือมีดละเขาไม่รู้แล้วเราก็บอกว่าอาจารย์พี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่รอดบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องไปอยู่วัดละตังก็ไม่มีกินข้าวพ่อก็ไม่อยู่พ่อก็ไปบวชอาจารย์สวยก็บอกมาคำหนึ่งว่าแพตตี้การไม่มีเงินน่ะมันเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวนะแต่การไม่มีmindsetเนี่ยมันเป็นปัญหาทั้งชีวิตใช่ไหมคุณยายไหมมีดน่ะร่วงจากมือเลยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถูกกระชากวิญญาณออกมาจากนรกอ่ะมันดำดิ่งลงไปแล้ววันนั้นมันดีฟมากๆเลยนะคะรู้เลยว่าจังหวะคนที่จะฆ่าตัวตายมันเป็นยังไงแต่ก็นึกถึงหน้าคุณพ่อคุณพ่อไม่อยู่แล้วไงก็เลยบอกอาจารย์สวยว่าเดี๋ยวพี่จะเอาคุณพ่อพี่กลับมาจะเอาความรักเอาครอบครัวของพี่กลับคืนมาช่วยบอกพี่หน่อยมันต้องทำยังไงไอ้ขายของออนไลน์มันต้องทำยังไงก็ตอนนั้นเราไม่มีเงินเลยนะไม่มีเงินเลยแล้วจะไปยังไงโควิดออกห้ามออกจากบ้านเคอร์ฟิวอีกต่างหากอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยก็เอาวิชาที่เรียนมาคอร์สออนไลน์98บาทอะจำได้ไหมเรียนมามาไลฟ์สดสิมาเปิดเพจสิมายิงแอดสิแพตตี้ทำได้สวยเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชสวยทำได้แพตตี้ก็ต้องทำได้อืมโหใช่ไหมลุกขึ้นเลยอะเหมือนโนบิตะแบบว่าจะเริ่มทำงานใหม่ลูกแบบเฮ้ยมันต้องทำได้สิมันต้องได้สิฉันนี่แหละจะเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลพูดอย่างนี้เลยนะพูดเจอกระจกก็พูดใส่กระจกเลยแล้วก็เชื่อไหมเดือนแรกแพตตี้กำไร 32,000 อ่ะเดือนแรกที่เริ่มลงที่เริ่มเลยอ่ะ16มิถุนา2563อ่ะกำไร 32,000 อ๋อนั้นเอากำไรมาปิดหนี้มั้ยเอากำไรไปจ่ายนี่ก่อนค่าเช่าบ้านก่อนจะได้ไม่ถูกไล่ค่ารถก่อนนะคะแล้วก็หนี้เงินดอกเริ่มทยอยจ่ายก็เอาเงินเหลือเก็บไว้ทำโฆษณายิงแอดโฆษณาเพราะโควิดโลกออนไลน์ไม่ปิดค่ะมูลค่าบนโลกออนไลน์ล้านล้านบาทล้านบาทเลยอ่ะมันส่วนทางอ่ะแล้วเราเห็นข่าวคนตกงานเห็นข่าวคนถูกไล่ออกจากงานกิจการปิดเฮ้ยแต่เราสวนกระแสเดือนที่2กำไร 70,000 โอ้โหเดือนที่3 แสนกว่าเดือนแต่แสนไปถึงเดือนที่6กำไรรวม2ล้านบาทโอ้โหทำยังไงทำไมคุณแพตตี้มีทำไมกำไรเยอะขึ้นเรื่อยๆคือมันเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์ที่เราจับแล้วมันถูกจังหวะพอดีขยันนะเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแล้วแพตตี้ก็ได้บ้านมีบ้านเป็นของตัวเองแม้จับเจ็บใจถูกไล่ออกจากบ้านใช่ไหมซื้อเลยซื้อมันเลยเงินสดเลยต้องบอกว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินกู้ด้วยสะใจตรงนี้แล้วก็ได้รถอีกรถชอบเสียกลางถนนนักใช่ไหมรถชอบน้ำมันหมดนักใช่ไหมได้รถเบนซ์ SLK อีก1คันเงินเก็บในบัญชีอีก7หลักเดือนนี่แค่ปี1 18เดือน
เมื่อ18เดือนเรื่องที่เล่านี่คือปี63ใช่ไหมถูกต้องแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยถูกต้องมันไวมากมันไวมากต้องบอกว่าพลิกจริงๆวันนี้ก็จึงอยากจะมาบอกนะคะว่าสิ่งที่พัตตี้ได้มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจกับอีกหลายหลายคนค่ะและตอนนี้โควิดจะมาอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนพัตตี้โชคดีมากๆวันนั้นที่เชื่อตัวเองว่าตัวเองอ่ะทำได้ไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้เครื่องมือเนี้ยก็คือเครื่องมือออนไลน์ถ้าวันนั้นไม่ได้เลือกออนไลน์คงไม่มีอาจารย์แพตตี้นางฟ้าออนไลน์แบบวันนี้นะคะมี FC เต็มเลย มีคนมานี่ 2,000 กว่าคนถูกไล่มาใช่คุณพ่อก็บวชใช่ป่วยนู่นนี่นั่นหนีไปหมดวันนี้ถูกกลับกลายเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยเป็นคนที่มาแบ่งปันแล้วแพตตี้ก็บอกอาจารย์สวยว่าอาจารย์สวยพี่นะอยากจะออกมาแบ่งปันให้กับผู้คนบนโลกใบนี้เป็นล้านๆคนอะบอกพี่นะถ้ามีโอกาสพี่จะออกไปแพตตี้ก็เปิดสอนค่ะร่วมกับอาจารย์สวยและอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยนะคะเขาก็สอนมาแล้วมียอดขายเป็นพันๆล้านเลยนะคะแล้วก็กำไรอย่างแพตตี้เองเนี่ยยอดขาย350ล้านค่ะอยากรู้ไหมว่าเรียนที่ไหนเรียนยังไงเรียนยังไงคะความแตกต่างของคาแรคเตอร์เวลาที่พี่แพตตี้สอนหรือสไตล์หรือวิชาเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงพี่แพตตี้จะสอนมาจากอินเนอร์เลยขุดมาจากข้างในเลยว่าเฮ้ยยายใหม่คุณนี่เก่งนะคุณมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในโอ้เหมือนมองว่าแต่ละคนมีข้อดีอะไรอย่างนี้ถูกต้องซึ่งบางคนเขาไม่รู้อะว่าเขามีพี่แพตตี้ก็จะดึงศักยภาพเขาออกมาแล้วก็เอาวิชาเนี่ยยัดใส่เข้าไปซึ่งมันง่ายมากๆถ้าแม่ค้าแซนด์วิชทำได้พี่แพตตี้ช่างเสริมสวยทำได้ซึ่งจริงๆขายของออนไลน์ไม่เป็นแต่วิชานี้มันขมวดมาแล้วอะคัดมาแล้วอะว่าใครก็ทำได้อายุเท่าไหร่อาชีพอะไรก็ทำได้หมดนะคะแล้ววันนี้พิเศษรายการของคุณยายใหม่เลยนะคะพีเพิลโชว์เลยนะคะ98บาทเท่านั้นโอ้ยเท่ากับข้าว1จานใช่ก็เราเคยลำบากมาก่อนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่นี้นะคะ LINE แอดและเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแอดกันไปได้เลยนะคะแอด LINE สแกน QR โค้ดแล้วก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะทีนี้การสอนเห็นบอกว่า6เสาหลักในการสร้างเพจมีอะไรบ้างคะวิชาที่ต้องบอกก่อนเลยว่าทุกคนมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเพราะว่าการเปิดธุรกิจบนมือถือเนี่ยง่ายมากเพียง5นาทีแต่ต้องรู้เทคนิคว่าจะเปิดหน้าร้านออนไลน์ยังไงให้คนเข้ามาซื้อของซึ่งอาจารย์ของเราเนี่ยมียอดขายเป็นพันล้านท่านรู้ดีไม่ต้องลองผิดทำถูกเลยแกท็อปมากนะบอสสวยอ่ะพี่สวยจริงบอกเลยคุณผู้ชมแกท็อปมากตัวแม่แล้วตัวแม่แล้วนะคะแล้วก็6เสาหลักแล้วก็ยังมีวิชาการทำโฆษณายิงโฆษณายังไงยิงแอดยังไงให้ถึงกลุ่มเลยไม่ต้องใช้เงินเยอะสเปะสปะอยากขายของอะไรยิงไปหาคนนั้นเลยยิงไปหลอกยิงไปหลอนคนนั้นเลยนะแล้วถ้ายังไม่รู้วิชาการขายของเดี๋ยวอาจารย์สวยสอนให้ด้วยสอนขายของออนไลน์ด้วยและมีสินค้าให้ด้วยนะกระซิบกระซิบนะคะแต่ว่ามาเรียนก่อนสบายใจก่อนเรียน98บาทไปก่อนเรื่องขายค่อยว่ากันเดี๋ยวจะพัดจะผูได้เงินล้านเหมือนกันนะคะแล้วยังมีวิชาแถมด้วยใครที่อยากจะสร้างตัวตนหรือให้คนรู้จักนะคะก็จะมีวิชาการแต่งภาพภาพหนึ่งภาพแทนคำได้เป็นล้านคำนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีวิชา IG Instagram ขายของให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อขนาดใหญ่แล้วก็เป็นพวกไฮเอ็นอะเกรดบนอะมันมีหลายตลาดใช่เฟซบุ๊กก็ตลาดหนึ่ง IG ก็ตลาดหนึ่งติ๊กต็อกมีไหมพี่ TikTok ด้วย TikTok เนี่ยนะสร้างคนติดตามภายใน 600,000 คนนะในคลิปเดียวพี่แพตตี้เนี่ยลงไปคลิปเดียวมีคนติดตามมีคนฟอลโล่เป็นล้านละคลิปเดียวเลยนะจริงคลิปที่ถวายเงินให้หลวงพ่อวันที่เราได้รับเงินล้านอะเราก็ขับรถ BNSLK ไปหาหลวงพ่อที่ร้อยเอ็ดเลยดีใจมากเอาเงินเนี่ย 100,000 บาทไปถวายท่านเลยคุณพ่อนี่คุณพ่อคุณพ่อเลยค่ะคุณพ่อแท้ๆเลยจากเดิมที่พ่อต้องไปบวชแล้ววันนี้เราได้ถวายเงินท่านแล้วนะคะก็ถือว่าโหแบบเป็นกุศลมากๆใช่ใช่นะคะวันนั้นลงคลิปไปค่ะเป็นล้านวิวเลยโอ้โหคลิปเดียวเลยนะก็เรียนมาจากเนี่ยคอร์ส98บาทย้ำอีกทีหนึ่งนะคะราคาเราเนี่ย98บาทแล้วก็ช่องทางการติดต่อพูดได้ไหมพูดได้ค่ะไลน์นะคะแล้วมีแอดด้วยนะคะ NN98 ไลน์ใส่แอดด้วยข้างหน้านะคะ NN98 ค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ062-223-9429 062-223-9429
และ0814146887 0814146887แคปหน้าจอไว้ก่อนค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวสแกนเข้ามาต้องบอกว่านะรีบเลยนะคะเพราะว่าคนติดต่อมาเยอะมากๆเป็นพันๆคนเลยนะคะรีบนิดนึงแล้วก็อยากจะย้ำค่ะว่าลูกศิษย์ที่มาเรียนมีทั้งอัยการนะเฮ้ยครูนะอัยการพยาบาลหมอนะตอนนี้คนในวงการเริ่มมาแล้วนะนักแสดงนักร้องเริ่มมาแล้วนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีเจ้าของธุรกิจซึ่งอยากยกธุรกิจของตัวเองเนี่ยขึ้นมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มันง่ายแล้วมันไม่ต้องลงทุนเยอะโกดังไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำจัดการหมดทุกอย่างด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวย้ำนะคะเรียนอยู่บ้านก็ได้98บาทแต่ถ้าเรียนนะคะอยากเรียนแบบจับมือทำแบบนี้เจอกันได้ที่กรุงเทพก็มีนะคุณยายไหมวันที่16นี้ที่กรุงเทพนะคะวันที่20ที่ชลบุรีวันที่23ที่เชียงใหม่และวันที่29ที่สุโขทัยโอ้โหว้าวถ้าเกิดว่าอยากจะขายแต่ไม่มีสินค้าไม่เป็นไรเรียนก่อนสบายสบายอย่าเพิ่งไปกังวลเรื่องนั้นเรามีสินค้าให้ไม่มีสินค้าก็เรียนได้ไม่เป็นอะไรมาเลยก็เรียนได้ใช้มือถือเครื่องเดียวนะคะลองไปเรียนดูก่อนเอาดูว่าหลักการเป็นยังไงดูว่าเราทำได้ไหมใช่ไหมอย่าเพิ่งไปมีสินค้า มันคือลงทุนถูกอย่าเพิ่งไปลงทุนเอา98บาทค่าเรียนนอนใช่ใช่แล้วถ้าคนอย่างแพตตี้ทำได้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่รู้เรื่องเลยยังทำได้จนมีเงินเนี่ยกำไร10กว่าล้านแล้วนะคะคนทุกคนที่กำลังดู The People Show อยู่ก็ทำได้เช่นกันย้ำนะคะใครอยู่จังหวัดไหนติดต่อได้หมดเลยนะช่องทางเดียวนะคะ LINE @นะคะ NN98 เบอร์โทรศัพท์062-223-9429และ0814146887นะคะย้ำพิเศษจริงนะโควิดมาอีกแล้วนะต้องจับนะแพทที่โชคดีมากๆอ่ะถ้าวันนั้นแบบไม่ได้ทำออนไลน์อ่ะทำไมแบบจึ๊กไปก็ชีวิตก็จบแล้วจึ๊กแล้วถ้าเกิดไม่จบอาจจะอยู่วัดบวชชีจริงเนาะนี่แหละค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวของคุณแพตตี้นะคะนางฟ้าออนไลน์เงินล้านไม่ได้เรื่องที่เราอุปโลกกันขึ้นมาคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจับต้องได้นะจับต้องได้อาทิตย์หน้าพี่แพตตี้ก็มาอีกใช่ไหมแล้วค่ะนะคะพบกับพี่แพตตี้แน่นอนนะคะเอาเป็นว่าใครที่แบบกำลังท้อแท้อยู่วันนี้ให้เรื่องราวของพี่แพตตี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถสะท้อนให้เราเห็นว่าเฮ้ยแค่เราเปลี่ยนความคิดอะทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้ววันนี้นี่คือทีมนึงที่แบบเขาแข็งมากๆเลยบอกเลยสายแข็งสายแข็งสายแข็งแล้วก็เปรี้ยวจริงจัดแน่นอนนะคะเป็นแต่เมื่อก่อนไม่ใช่แบบนี้นะจริงเหรอทุกคนไม่เป็นอะไรเลยอุ๊ยตายแล้วสัปดาห์หน้ามาเมากันเดี๋ยวฝากให้กำลังใจคนดูหน่อยได้ไหมค่ะเชิญค่ะนะคะเมื่อมีคนคนนึงทำได้คนอย่างคุณที่กำลังดูรายการอยู่ก็ทำได้ค่ะแพตตี้เป็นกำลังใจให้ค่ะโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สนับสนุนกันตู้เดียวครับ